ต้องร่วมใจกันไปโหวตโนเอาประเทศชาติไว้ก่อนแต่ถ้าจะให้มีศักดิ์ศรีหน่อยท่านนายกนั่นแหละลาออกคืนพระราชอำนาจให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซะเพราะว่าท่านดีกว่าวิ่งหัวซุกหัวซุนเหมือนไก่แค่เหมือนท่านไสสารว่านั่นแหละขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเมื่อวานแม่ทัพกิติพูดในที่ประชุมเยรูโลสวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยก็คือพระมหากษัตริย์ของเรานั่นแหละเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธานะท่านก็พูดอย่างนี้กับแม่บ้านที่ไปร่วมประชุมด้วยว่าในหลวงของเรานั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมก็ต่อทำไมเพราะว่าในหลวงของเราเป็นสมุติเทพครับแต่จริงๆองค์นี้เป็นอุบัติเทพครับแปลว่าสามารถบำเพ็ญตนจนเกิดมรรคผลในตัวเองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับผมสมศักดิ์เลือดรักชาติครับลุงเล็กลุงเล็กเชิญครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมปิดโอเคโอเคผมรู้สึกว่าตอนนี้นะมันจะมีการฉายหนังซ้ำอ่ะครับจะไหมว่าหนังซ้ำอ่ะกระเสื้อแดงก็จะออกมาเชื้อเหลืองก็จะออกมาคนอีสานคนเหนือคนใต้ก็จะออกมาแล้วก็ปิดสภาครับแน่นอนเลยหลังจากการเลือกตั้งนะผมก็ไม่เข้าใจว่าพวกนี้ลงทุนกันเป็นหมื่นหมื่นล้านนะและเพื่อต้องการจะมาไล่เงินแสนล้านหนึ่งครับเอามาจากไหนก็เอามาจากงบประมาณน่ะที่รู้ๆกันน่ะนะและจะประเทศไทยมันจะไปรอดหรือมันจะแซงเมืองจีนมั้ยจะแซงอินเดียมั้ยเรา65ล้านคนเราจะต้องอยู่ดีกินดีกว่าอินเดียดีกว่าจีนแต่นี้เดี๋ยวนี้ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นประชาธิปไตยเลือดครับประชาธิปไตยเลือดซึ่งอเมริกาเนี่ยใช่เขามีประชาธิปไตยเลือดในเมื่อร้อยปีที่แล้วแต่ของเรานี่ก็ยังอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ไปข้างหน้าเดินถอยหลังแล้วตอนเนี้ยเดินถอยหลังแล้วผมอยากจะให้ประชาชนน่ะมาให้เห็นทหารรักชาติเนี่ยเอาเครื่องบินออกมาบอมนะเอาลูกระเบิดออกมาทุ่มแม่งการสภาเวลาประชุมใหญ่ถ้ามันจะการของตายหาให้หมดแล้วก็เก็บยึดทรัพย์สมบัตินะหรือจนจบของนักการเมืองนี่และสร้างคอนโดให้คนจนนะอยู่ฟรีหรือเช่าเดือนละ500นะเดือนละ500ช่วยเหลือคนจนหน่อยแล้วจนแล้วค่าแรงกันต่ำขอสัก15,000แต่ว่ามันไม่ยอมจ่ายไม่ออกมากฎหมายนี่ยืนที่หน้าโรงงานอ่ะปิดโรงงานไปเลยครับนะแล้วผมอยากจะให้ช่วยคนแก่เดือนละ 3,000 นะนะเพราะเวลานี้มันกำลังจะอดตายแล้วผมมันไม่มีปัญหาผม 65,000 ต่อเดือนน่ะใช่ไหมครับทีนี้แล้วอยากออกกฎหมายมาว่าสสเป็นได้4ปี1เทอมจบเพราะของเราที่แล้วมันไม่มีกติกาเนี่ยคนหนึ่งเป็นกัน10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีเอามันจะแก่ตายแล้วเอาลูกเอาหลานเอาเมียมาอีกเอากิ๊กมาอีกประเทศไทยมันจะเปลี่ยนไหมจะอยู่อย่างนี้เหรอครับกี่ร้อยปีนี่ผม73แล้วนะเนี่ยผมอยู่อเมริกา40ปีเนี่ยนะปฏิวัติมาได้4ครั้งกี่คนแล้วเป็น10ครั้งแล้วนะแล้วคนตายไปเท่าไหร่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการตั้งกติกาบอกว่าโอเค4ปี1เทอมจบหรือว่า8ปี1เทอมจบนะพวกมันออกเข้ามากินบ้านกินเมืองอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วเวลาเนี้ยไอ้คน 80% การเก่งก็จะไม่มีใส่แล้วเนี่ยเด็กสาวเราสวยๆก็ต้องไปนั่งในตู้แล้วพ่อแม่นาเนื้อก็โดนยึดหมดแล้วแล้วมันอยู่กันได้ยังไง
นะผมขอบคุณมากนะช่วยดีครับขอบคุณครับอันจริงแกพูดสำเร็จสำเร็จคนแก่3,000เนี่ยผมก็ชี้ให้แกเห็นว่าเมื่อเช้าตัวเลขพวกนี้นะคนละ500เนี่ยงบประมาณปีหนึ่งหมดไป 30,000 เศษครับถ้าแกจะเอาเป็น 3,000 ก็เพิ่มอีก6เท่าครับใช่ไหม6ก็คูณ 30,000 กว่าล้านก็ 200,000 กว่าล้าน 200,000 เอาจากไหนก็ต้องดึงจากนักการเมืองที่โกงไปซึ่งได้เลยถ้าเอาจากนักการเมืองแกก็ไม่ต่อความคิดทีนะแต่ว่าแกก็เรียกร้องว่าต้อง 3,000 เนี่ยแกต้องคิดต่อ 3,000 เอามาจากไหนสิครับซึ่งที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดว่าเงินมันต้องมาจากการหาเงินของนักการเมืองด้วยเนี่ยพี่เล็กเขาไม่เคยพูดหาเงินเขาพูดแต่จะใช้เงินอยู่เนี่ยก็ตรงนะครับผ่านจากอเมริกาก็คิดดีจะหาเงินจากไหนมาในสิ่งที่ตัวเองเสนอไม่งั้นก็ย้อนรอยนักการเมืองอยู่ดีอ่ะเข้าทางเลยวันนี้ข้าราชการที่กรมหน่วยแรกกรมเก็บภาษีเนี่ยเขาก็เก็บไม่ไหวหนักใจครับเพราะแค่นี้คนที่เสียภาษีก็อ้วนมลทัยอยู่แล้วครับใช่ไหมตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเมื่อคิดอยากจะมีนี่ก็คิดต่อจะเอาเงินจากไหนด้วยครับต้องคิดให้ครบวงจรสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับเชิญครับจากไหนครับมาจากเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เชิญเลยครับค่ะขอสนับสนุนความคิดที่อาจารย์ชัยวัฒน์อธิบายเมื่อกี้นี้นะคะครับขอถวายพระราชอำนาจคืนพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านช่วยแก้ไขประเทศไทยด้วยเถิดค่ะเพราะว่าพวกเรานี่ทรมานจิตใจมาตลอดอย่างนี้60-70ปีเนี่ยเราไม่เคยเห็นประเทศไทย ทำให้พวกเรามีความสบายใจเลยนะคะครับเราถูกเราถูกหลอกจริงๆพวกเราถูกหลอกจริงๆพวกเราคนบ้านนอกยิ่งทางเชียงใหม่เนี่ยยิ่งถูกหลอกง่าย นะคะครับค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรให้คราวนี้ประเทศไทยได้รับความเมตตาจากพระเจ้าอยู่หัวค่ะสำเร็จพวกเราชาวเชียงใหม่เฝ้าวิงวอนขอนะคะทุกคนหายใจเลยเราอยากเห็นรัฐบาลที่จะมาช่วยทำให้ประเทศไทยกลับสู่สภาพดีขออวยพรท่านทุกท่านนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านเลยนะคะครับขอบพระคุณครับอันจริงคนเชียงใหม่ก็เชื่อกฎแห่งกรรมนะตอนที่คนคนนี้มีอำนาจในบ้านในเมืองเชียงใหม่ถูกน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังไม่เคยมีมาก่อนถ้ามองในเชิงกฎแห่งกรรมมันก็เป็นการเนี่ยว่าคนเชียงใหม่ไว้วางใจคนคนนี้ขึ้นมามีอำนาจบาดใหญ่ในบ้านเมืองก็รับวิบากร่วมกันครับซึ่งถือเป็นสุดท้ายก็ไปโผล่ที่โคราชเพราะคนโคราชไว้วางใจคนคนหนึ่งมีอำนาจครองมาตลอดจนเกิดโครงการคลองด่านมหาอมตะครับนิรันดร์การลงทุนไปหลายหมื่นล้านแล้วใช้งานไม่ได้แล้วก็น้ำท่วมโคราชแล้วไปโผล่สุราษฎร์ธานีซึ่งไม่เคยท่วมมาก่อนเพราะคนสุราษฎร์ก็อุ้มคนคนหนึ่งขึ้นมามีอำนาจบาดใหญ่ในบ้านในเมืองแล้วท่วมหนักด้วยนะฮะท่วมหนักมากกว่าปกติสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะขอจากกรุงเทพนะคะครับพันใหม่ค่ะตรงเสื้อแดงค่ะขอแสดงความคิดเห็นนะคะครับคือตอนนี้ดิฉันก็ช่วยรณรงค์โหวตโนนะคะเวลาใครไม่เข้าใจว่าโหวตโนเพื่ออะไรคะแนนเสียงนี่มันก็จะหายไปไม่มีกฎหมายรับรองใช่ไหมคะที่เสียงกับเพื่อนนี่เราก็เลยบอกเพื่อนว่าถ้าไม่มีกฎหมายรับรองอ่ะแล้วจะมีในช่องกาโหวตโนทำไมเขาจะลงไปทำไมเพื่อเราโหวตโนขึ้นมาเยอะๆเนี่ยคะแนนเนี้ยเพื่อจะได้ทำการว่าทูลเกล้าถวายพระราชอำนาจให้ในหลวงเหมือนให้ในหลวงท่านพระราชทานนายกลงมาจัดตั้งรัฐบาลเหมือนสมัยสัญญาธรรมศักดิ์หรือเปรมนะคะใช่ไหมคะก็พยายามอธิบายแล้วก็บอกอภิสิทธิ์นะคะว่าไม่ต้องไปทำนาไม่ต้องไปหาเสียงที่ไหนหรอกค่ะให้ไปโรงน้ำแข็งอ่ะไปโรงน้ำแข็งทำน้ำแข็งให้เป็นตัวป้าน้ำเป็นตัวก็พอนะคะ แล้วก็ให้ยิ่งรักอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรหรอกให้ไปที่เชียงใหม่อ่ะไปขึ้นไปบนดอยอ่ะเก็บสตรอเบอรี่ลงตะกร้าก็พอแล้วค่ะให้ทำไร่สตรอเบอรี่นะคะแทนที่ชายนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าไอ้แท็กซี่เสื้อแดงเนี่ยตอนนี้ก็มีพลังของพวกนักศึกษากับพวกวัยรุ่นน่ะที่จงรักภักดีนะคะเขาต่อต้านนะเวลามีนี่เป็นรุ่นพี่ของลูกชายอ่ะอยู่ราชมงคลธัญญาก็ขึ้นแท็กซี่ไปและแท็กซี่มันก็จับจ้วงองค์ท่านนะคะเด็กเขาก็ไปกัน4คนเขาก็นั่งฟังเสียงกันมาเสร็จเขาบอกจอดจะลงแล้วแล้วเขาลงเขาก็ไม่จ่ายค่ารถไอ้แท็กซี่บอกอ้าวยังไม่จ่ายค่ารถเลยนะฮะเด็กก็บอกว่าไม่จ่ายจากช่วงองค์ท่านไม่จ่ายมีอะไรไหมแล้วเขาก็เดินไป
ครับแล้วเมื่อวานนี้หลานสาวก็มาอยู่โรงเรียนมาแต่บอกพี่สาวเขาก็ขึ้นรถไปจะเป็นผู้หญิงนะคะคนเดียวเหมือนกันแท็กซี่ตอนแรกก็คุยเรื่องบ้านเมืองเสร็จคุยไปคุยมาก็เริ่มจากช่วงพอจากช่วงเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็ลงเสร็จก็ไม่จ่ายค่ารถแท็กซี่บอกอ้าวยังไม่จ่ายค่ารถเลยแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะจะเอาทำไมล่ะในเมื่อในแบงก์ก็มีรูปองค์ท่านน่ะถ้าไม่ชอบองค์ท่านน่ะจะเอาแบงก์ที่มีรูปองค์ท่านเอาไปทำไมไม่จ่ายไม่ให้มีอะไรไหมแล้วเขาก็เดินไปไอ้แท็กซี่ก็ไม่กล้าทำอะไรถ้าสังคมเราขึ้นรถแท็กซี่แล้วเจออย่างนี้นะขอแนะนำเลยให้เป็นให้มันไปจอดเราขอให้เขาไปจอดใกล้ๆตำรวจน่ะแล้วเราลงแล้วเราบอกเราไม่จ่ายค่าแท็กซี่มีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าถ้ารักแท็กซี่ก็ต้องไปเอาแบงก์หน้าแท็กซี่อย่ามาเอาแบงก์ที่เป็นรูปในหลวงเนี่ยเขาเคยเถียงกับพวกแม่ค้าแถวบ้านเนี่ยที่เป็นพวกเสื้อแดงเนี่ยนะคะแล้วก็นับถือทักษิณมากแล้วก็บอกงั้นก็เอาแบงค์พันไหนหน้าทักษิณอ่ะมาวางกับแบงค์ที่10ของในหลวงอ่ะไปซื้อข้าวกินสิแล้วแม่ค้ามันจะหยิบแบงค์ไหนครับมันก็ตอบเราไม่ได้คือคนเราอ่ะต้องสู้ค่ะต้องปกป้องท่านไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนด้วยกันถ้าเรามีความกล้านะคะและจงรักภักดีจริงอ่ะเราต้องต่อสู้เราต้องปกป้องท่านแล้วมันจะได้ไม่กล้านะคะที่ฉันอยู่ในดงเสื้อแดงนะคะตู้หน้าบ้านก็ติดโหวตโนติดภาพรูปสัตว์ทั้ง5ตัวเลยวันนั้นอดิศิษย์มาหน้าบ้านจะมายื่นบอกไม่ต้องเสียบที่มีโหวตโนดูที่ว่าติดอะไรอยู่มันรีบเดินออกไปเลยนะคะขอบพระคุณเราต้องสู้ค่ะเราต้องเข้มแข็งเราต้องกล้าหาญขอฝากนะคะและอวยพรให้ช่อง13สยามไทยและพันธมิตรทุกคนชนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่แสดงว่าแม่บ้านเขาสู้โดยการยอมสู้นะครับอันนี้สู้จริงเลยครับสู้ทั้งการแสดงออกสู้ทั้งไม่ใช่สู้แค่พูดครับใช่ครับแล้วกองทัพไม่จ่ายตังค์แล้วกองทัพนี่สู้แค่พูดหรือเปล่ายังไงครับท่านหักมุมมา คือคนที่ต่อสู้แล้วเข้าใจแล้วรับไม่ได้เนี่ยผมว่าวันนี้เริ่มมีมากขึ้นครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับจากไหนครับคืออย่างนี้นะคะครับพระพุทธองค์ก็บอกใช่ไหมคะว่า84,000พระธรรมขันธ์ได้อยู่ที่ตัวเราดิฉันเห็นด้วยกับท่านไพศาลที่พูดถึงหลักของมรรคค่ะสัมมาสัมปชัญญะอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะทุกอย่างมันแก้ได้ที่ตัวของเรานะคะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านไพศาลเคยพูดคือคนโง่ถูกใช้คนฉลาดใช้ถูกแต่มันจะถูกเขาหรือถูกเราแค่นั้นนะคะถ้าถูกของเขามันก็ไม่ได้แปลว่าถูกของเราแต่ที่เรามารวมใจเป็นพันธมิตรทุกวันนี้คือถูกเขาและถูกเรานะคะความเห็นตรงกันว่าสิ่งที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เพราะนักการเมืองทำไม่ถูกต้องเพราะพวกนักการเมืองเป็นพวกอดอยากเห็นแก่กินเห็นแก่ได้นะคะมนุษย์เรากินข้าวจานหนึ่งก็อยู่ได้ทั้งวันถ้ารู้จักบำเพ็ญเพียรไม่กินก็อยู่ได้เพราะว่าเมื่ออายุ20มนุษย์ก็หยุดการเจริญเติบโตแล้วฉะนั้นพวกฤาษีชีพายเขาถึงบำเพ็ญตบะอยู่ได้เป็นร้อยๆปีเขารู้จักที่สัพยะที่จะใช้ระบบหายใจหมุนเวียนเลือดลมในร่างกายให้มีชีวิตอยู่ได้แต่ทุกวันนี้ทุกคนไม่มีความพอนะคะไม่มีความพอเพียงพอดีนะคะซึ่งคำว่าพอเพียงพอดีเนี่ยท่านพระสารท่านไปสารอธิบายแล้วอย่างสิทธิ์ตถาคตเนี่ยท่านยกตัวอย่างง่ายว่าถ้าเราใส่เสื้อไม่พอดีตัวก็จะใส่ไม่สบายเราสร้างบ้านตัดไม้ไม่พอดีก็จะไม่เป็นบ้านฉันใดฉันนั้นเมื่อในทางกติกาของสากลเราจัดระบบมาตราช่างตวงวัดแล้วแต่ทุกคนไม่ทำหน้าที่ไม่วัดไม่ช่างไม่ตวงว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็แก้ไขลำบากแล้วก็ต้องมาแก้ไขทีหลังขอบคุณค่ะครับไอ้คำว่าสบายเนี่ยถ้าสบายเกินขีดเนี่ยกิเลสมันขึ้นนะครับถ้าสบายคือสปายะนี่เป็นอีกแบบใช่ไหมครับมันอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ดังที่ท่านสุภาพตีอธิบายเท่าไหร่ครับสปายะนี่มันไม่ได้หมายความสบายมันเป็นความเกื้อกูลต่อการที่จะเข้าถึงความจริงครับคือในการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยมันต้องมีที่ที่เกื้อกูลต่อการเห็นความจริงเช่นการอยู่ในที่สงบสงัดและที่สงบสงัดนั้นไม่ไกลกับคนมากนักเพราะว่าได้มีสหายดีด้วยมันสามารถที่จะบิณฑบาตอะไรได้มีกัลยาณมิตรคอยใกล้กัลยาณมิตรนะครับอยู่ในที่ที่หลอดลายไม่รบกวนอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ความจริงๆแล้วพระองค์สอนให้ระวังความสบายด้วยซ้ำ